จ็บปวดเกินบรรยายเมฆวินัยไกรบุตรลุ้นยานเหลือ4เม็ดจะออกสภาพไหนลูกกำลังใจสำคัญทนทรมานมาเป็นปีครับเผยอาการล่าสุดแม้มีกำลังใจดีมากแต่เจอเชื้อตัวนี้ครับก็จิตตกเหมือนกันลดยาทีก็เครียดทีครับไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมไม่รู้จะบรรยายความเจ็บปวดอย่างไรยอมขาหักดีกว่านอนโรงพยาบาล5เดือนแล้วจิตตกกลัวสุดๆก็ต้องสู้เมฆวินัยไกรบุตรครับเผยถึงอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองหลังมีอาการหน้ามือเท้าบวมขึ้นมาลุ้นยาเหลือ4เม็ดจะออกมาสภาพไหนจะขึ้นตุ่มเยอะไหมภาวนาอย่ามาเยอะเลยเหนื่อยมากล่าสุดเมฆวินัยไกรบุตรนะครับมาเผยอาการว่าพิษยาของสเตียรอยไม่ทำให้ตุ่มขึ้นมาใหม่แต่ส่งผลให้มือเท้าและหน้าบวมตอนนี้หมอให้กินยาวันละ4เม็ดเจ้าตัวห่วงลดยาแล้วตุ่มจะเพิ่มขึ้นหรือไม่หากดีขึ้นจะปรับยาลงอีก7วันตุ่มลดลงออกกำลังกายได้อาการบวมก็ลดลงแสดงว่าผ่านช่วงยากคือหัวเลี้ยวหัวต่อลดยาลงถ้าเหลือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วได้คือเราผ่านใกล้หายส่วนผิวหนังที่เสียคล้ำลงนั้นชื่อว่าหากหายป่วยก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเมฆวินัยนะครับยังเผยต่อได้ว่าอาการป่วยทำให้งานวงการบันเทิงนั้นสะดุดจึงต้องหันมาขายของออนไลน์เป็นรายได้หลักทั้งนี้ไม่ท้อหมดค่ารักษากว่า2ล้านบาทแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้ครอบครัวถือเป็นกำลังใจหลักสำคัญโดยขณะที่ให้สัมภาษณ์นะครับลูกสาวก็คอยมากอดมาหอมให้กำลังใจพ่ออยู่ข้างๆด้วยก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจครับส่งให้พี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับหายป่วยเร็วๆครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ